ชาวเน็ตปุยคมช่องดังเก็บคำติไปปรับปรุงปมพลับไฟโผล่ในละครพีเรียดหลังเป็นประเด็นดราม่าถูกปิดติงไปทันทีที่ช่อง 7HD ปล่อยตัวอย่างละครเด็ดปี 2566 เรื่องเทตรานฤมิตออกมาและมีคนวิจารณ์เรื่องฉากหลุดโป๊ะมีปลั๊กไฟโผล่ในซีนละครซึ่งโทนเรื่องเป็นพีเรียดช่วงต้นรัตนโกสินทร์แต่ล่าสุดเหมือนช่อง 7จะรับเอาคำติไปปรับปรุงเพราะหลังปล่อยตัวอย่างออกมาอีกครั้งพบว่าปลั๊กไฟได้หายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งสร้างเสียงชื่นชมจากแฟนละครได้เต็มเช่นหายไปจริงไปด้วยปลผู้จัดทีมงานช่องเจ้ามาเก็บฟีดแบ็กตลอดแหละเพราะฉะนั้นอันไหนอวยก็อวยไปอันไหนหน้าตำหนิก็หยิกทีๆเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นำไปปรับปรุงแก้ไขนะดีที่แก้ตอนนี้เช็คภาพทุกฉากทุกซอกทุกมุมไม่เหมือนฉายไปแล้วและอื่นๆ